โอเคตอนนี้เหมือนกับว่าโอเมก้าของผมมีปัญหาครับเพราะว่าเขาส่งไอ้พวกนี้ช้าเห็นปะเขาเลยไม่อัปเกรดกันสักทีอ่ะไอ้พวกโรงงานเล็กๆเนี่ยครับเริ่มลดลงเรื่อยๆผมก็ต้องอัปเกรดโอเมก้าให้ทํางานทันไงเพราะเขาโคกันอยู่ไงไอ้พวกอุตสาหกรรมโรงงานอย่างเงี้ยผมก็ต้องทํายังไงก็ได้ให้โอเมก้าทํางานทันส่งงานทันตอนนี้ผมขอเพิ่มน้ํามันก่อนนะเน้นน้ํามันเยอะๆครับแล้วก็ตรงนี้ผมเอาเป็นรับเข้ามาแทนน้ำมันเนี่ยใช่ไหมอินพอร์ตมาครับไม่ได้ส่งออกไปแล้วก็เพิ่มน้ำมันครับให้ทันงาน10,000ต่อ1อันลงไปอันนึงก่อนโอเมก้าต้องอัปเกรดอะน้ำมันก็ไม่ทันครับแต่ออ่ะทันอยู่นะน้ำมันนี่ไม่ทันน้ำมันต้องให้ไวๆเลยเพิ่มรถไปอีกรับเข้าผมเสียตังรายชั่วโมงก็เนี่ยเอาเป็นเล่นไปคนตอนนี้ผม19,000ครับเป้าหมายต่อไปมัน30,000นะลงอีกชั้นนึงก็น่าจะได้เลย30,000เนี่ยตอนนี้ขอแก้เรื่องโอเมก้าก่อนทำให้แถบนี้มันใช้งานได้ 100% เนี่ยน้ำมันยังขาดแคลนอยู่ครับน้ำมันปั๊มไม่ทันกันเลยทีเดียวเชียวสปีดไปไฮเทคหมดอะแต่เขาต้องการโอเมก้าใช่ไหมเพราะโอเมก้ามันโคทุกอย่างเลยครับแถบอุตสาหกรรมอะผมต้องทำโอเมก้าให้ทันไงเพิ่มอีกอันดิไอโอเมก้าไลน์เนี่ยมันจะเพิ่มรถเข้าไปครับเฮฟวี่ทักอีก2คันนะแล้วก็สามารถเอาพุตได้มากกว่าเครื่องเดียวผมก็จะเพิ่มอีกอันหนึ่ง25,000เวรกรรมต้องไปข้างบนด้วยเหรอนี่ดีกว่าน้องนี่มันมีลาย1ลายแล้วครับเฮ้น่าจะทันกันแล้วนะหรือเปล่าเงินบวกไป 7,000 ครับโอเมก้านี่สามารถทำเงินให้เราได้เหมือนกันนะเนี่ยโอเมก้าโคครับโอเมก้าโคก็จะถือหุ้นใหญ่ไงในการทำผลิตภัณฑ์ต่างๆนานาเข้าไปโคกับพวกนี้ไงนี่ไงเริ่มมาแล้วถ้ามีโอเมก้าไอแหล่งอุตสาหกรรมผมก็จะอัปเกรดแบบรวดเร็วมากนะโรงงานสวยมากอะเงินบวก13,000แล้วครับเมทัล HQ approve เหมือนเป็น HQ เหมือนโอเมก้า HQ แหละเป็นตัวที่ประสานงานไงตัวช่วยประสานงานผมก็เอาไว้ในเมืองได้ครับตัวเนี้ยไม่มีที่ลงนี่จะทำวงกลมก็ไม่ได้ทำเลยเป็นสี่เหลี่ยมหมดเลยเกมไม่แถบนี้แล้วกันเขาจะต้องโคกันครับระหว่างโคกับออมายทั้งเขาไว้ตรงนี้แล้วกันแล้วทำไมตึกตรงนี้มันใหญ่กว่าวะเนี่ยสามารถอัปเกรดได้ครับพวกนี้เงินผมบวกประมาณ13,000 per hour ก็แจ่มอะถนนตรงนี้ได้ตัดไม่ได้เลยเพราะแถบนี้มันแถบน้ำมันผมว่าทำน้ำมันให้หมดแถบนี้จะรอดูว่าโอเมก้ามันทันไหมไงไงพวกนายได้แล้วครับเข้าแล้วเข้าแล้วอันนี้ยังไม่เข้านี่เนี่ยเข้าหมดแล้วเริ่มเข้าหมดแล้วครับประชากรก็ขึ้นเรื่อยๆนะโดยที่ผมไม่ต้องสร้างไอ้ตึกใหญ่ครับรถติดมากอ่ะดูดิโอ้โคตรเยอะเนี่ยดูดิรถไฮเทคครับอุ้ยตอนเช้ารถติดโคตรอะ7 โมงเช้าครับเป็นช่วงเวลาออกทำงานของทุกคนรถโคตรติดฝั่งนู้นจะติดกว่าหรือเปล่านี่ไงติดจนอยู่เส้นนี้ออกจากทาวเวอร์อะทุกคนเริ่มทยอยแล้วแล้วก็เข้าทำงานเขตนี้มันเขตชุมชนไงครับถ้าเขาจะทำงานเขาต้องไปฝั่งรู้น่ะหรือไม่ก็ฝั่งนี้นี่เห็นไหมครับมันก็เลยติดกันเนี่ยเยอะแยะเลยแสนสี่แล้วเงินแจ่มโคตรอะไปเพิ่มตึกอีกชั้นหนึ่งครับเราต้องเอาคนให้ได้30,000ให้ได้เป
็นอพาร์ตเมนต์ระดับหรูเลยแล้วกันนี่สูงสุดแล้วเหรอเนี่ยน่าจะสูงสุดแล้วครับรีเสิร์ชเสร็จจ้างนายใกล้ละผมรีเสิร์ชเลเวล2เสร็จแล้วนะนี่มันจะเป็นจังหวนยื่นออกมาก็โฉดต้องการสถานพยาบาลกรรมคุมแค่นี้เองยังไงดีวะเนี่ยฮอสพิทอลก็ยังไม่มาหอต้องมีดีพาร์ตเมนต์ครับที่ตึกใหญ่นี้เวรจริงมันก็ลงคลินิกไปก่อนแล้วกันแถบไหนดีแถบนี้แล้วกันครับเนี่ยแถบหลังๆเนี่ยเดี๋ยวนะมันต้องเว้นที่ไว้หน่อยอ่ะผมจะได้อัปเกรดได้ไงคลินิกก็เรียบร้อยครับลงสถานพยาบาลเพิ่มอีกอันหนึ่งรอการจ้างงานครับตรงนี้ลงได้เนี่ยแล้วก็คุมไปครับใช้พื้นที่ให้ประหยัดครับช่วงนี้เหมือนกับว่าที่มันจะเต็มแล้วนี่มันแหล่งขยะเนี่ยต้องการคนงานใช่ไหมเดี๋ยวรอตึกนี้เสร็จครับหลัง9โมงก็จะเป็นพวกสาธารณสุขต่างๆแล้วครับรถนี่เริ่มหมดแล้วแต่ก็ยังมีเยอะอยู่น่าจะถึงเที่ยงอ่ะรถเยอะถึงเที่ยงอ่ะโอเมก้านี่ใกล้อัปเกรดเป็นอันต่อไปแล้วครับต้องทำโปรฟิตไงถ้าทำโปรฟิตเราจะสามารถอัปเกรดตึกนี้ได้ทำลองนี้ครับที่จริงแหล่งซื้อขายอ่ะเราไปลงอย่างนี้ก็ได้ครับตึกใหญ่เลยอ่ะแล้วก็ลงแต่แหล่งท่องเที่ยวไงทีเดียวไปเลยครับเดี๋ยวค่อยแก้ใหม่ในความคิดผมว่าจะลงตึกนี้5ตึกครับ1 2 3 4 5แถบนี้แล้วก็เอาสกายเทนชนกัน5มุมเมืองคนก็น่าจะหลายแสนนะครับถ้าใช้แต่ตึกนี้นะแต่ทัศนียภาพข้างล่างมันจะไม่มีเลยนะให้พวกตึกเล็กๆเนี่ยจะหายไปหมดเลยครับจะกลายเป็นแบบไฮเทค 100%10โมงเช้ารถเริ่มเบาๆแล้วเริ่มไม่ติดแล้วต้องการอีกแล้วเหรอนาย 200,000 รอไปก่อนนะเสร็จแล้วครับขึ้นไม่ได้อีกนี่หว่านึกว่าสุดแค่นั้นโอเคสปีดไปรอคนเข้าเมืองเพิ่มเติมครับ 30,000 เป้าหมายต่อไปแล้วตึกกำลังอัปเกรดกันใหญ่เลยทีเดียวเชียวนี่อัปเกรดแล้วตึกนี้เป็นตึกเหมือนพวกนี้เลยครับตึกใหญ่ๆอย่างเงี้ยฝั่งนี้เขาต้องรอกระจายก่อนไง University มหาลัยมาแล้วมหาลัย approve ทำไมอ่ะเอาต้องการออได้ๆเพิ่มแหล่งขุดเจาะไปอีกขุดตรงนี้ได้ไหมเนี่ยนี่ไงทางนี้เยอะ206ตรงนี้เยอะกว่ากรรมเฮ้ผมส่งออกออไปด้วยใช่ไหมเนี่ยใช่จริงๆด้วยครับน้ำมันผมไม่เอาละมันมีอยู่ในนี้ต้อง 2,000 นะรอออกรอออกออกผมจะรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เข้ามาในเมืองของเราอ่ะมันใช้2อย่างไงอันนี้ก็ออกไปใช้อะไรมั่งไปดูใช้ท่อครับแล้วก็ใช้พลาสติกโอเคผมจะเริ่มทำโปรเซสเซอร์แล้วใช้ท่อนี่แล้วก็พลาสติกท่อกับพลาสติกผมจะรับเข้ามาโอ้โหแพงโคตรดูดิแล้วก็ค่อยส่งออกเป็นโปรเซสเซอร์ไปครับฝนตกอัปเกรด available อัปเกรดได้แล้วฟุ้มตึกก็จะอัปเกรดขึ้นไปชั้นหนึ่งแล้วก็มีพวกนี้แล้วครับ Robotics Division มันจะมีโดนครับมีโดนอันนี้ Extraction Division อ๋อนี่เราสามารถขุดโคขุดออเองได้เลยเหรอน้ำมันก็ได้แจ่มดีไว้แถบๆนี้หน่อยผลิตเองได้กันแล้วด้วยทีเดียวเชียวเนี่ย
อ๋อครับต้องการออกรรมเพราะผมออผมไปแปรรูปเนี่ยผมต้องรับเข้าออมาผมลบออไปใช่ไหมเห็นนะโคครับน้ำมันโคผมทำเองได้อะผมต้องเพิ่มแหล่งอันนี้แหละเพราะมันได้แค่4เองเห็นไหมมันได้น้อยมากครับแล้วก็ไปแหล่งอุตสาหกรรมอีกที่นึงโอเคจัดไปจะเพิ่มเทรดดีโพสต์ Dock to Gary and to Reef ไมล์100ตันครับนี่ยังมีตึกนี่แหละเทรด HQ ครับเงินไม่มีมันจะเป็นอันที่เป็นแกนเลยครับดีกว่านี้หรือเปล่า 37,000 เงินหมดพอดีเลยเนี่ยเทรด HQ เนี่ยตรงนี้ผมจะลงมหาลัยครับบมแล้วก็มีเทรดพอร์ตครับมีมาเพียบอัพเกรดอะไรได้มาโหอัพเกรดเป็นตึกสูงๆได้เลยอะดูเอาป้ายก่อนลงป้ายเนาะอยู่ทางนี้อีกนายเหมือนก็ทำบัญชีไงทำบัญชีให้เทรดเราครับเท่านั้นเองไม่ใช่เทรดดีโพสนะแต่ผมมีเทรดดีโพสอันใหม่มาเป็นอันนี้อุ้ยกรรมจริงโคตรใจอะไอตรงนี้ระเบิดอีกแล้วครับระเบิดครั้งที่เดียวกับรอบที่แล้วเลยอะโคตรโชว์ใช่เปล่าก็ไม่รู้นะลบไปเรื่อยเปื่อยนายใช่ใช่ใช่โอเคไปดูเทรดใหม่ก่อนเทรดอันนี้มันจะใหญ่กว่าครับใหญ่กว่าอันแรกเยอะเลยแล้วผมก็หาเทรดนี้ลงดีกว่าไว้ฝั่งนี้แทนครับเทรดกับรถไฟเอาผมต้องลบตรงนี้ลงมาหน่อยนึงเพื่อจะสร้างข้างบนได้โอเคทำถนนใหม่ก่อนตัดเข้ามาครับถนนเส้นนี้เอ้าติดชิกติดเลยวะนายกรรมจริงก็อย่างนี้หน่อยนึงครับให้เป็นเส้นตรงเย่แล้วก็ลบตรงนี้ทิ้งไปเดี๋ยวไปลบไอ้สูตรวิจัยนะสวยเลยนะอ่ะฮะแล้วก็ลงแรงเทรดนี่ตอนนี้เราก็จะได้เต็มๆแล้วเทรดกับรถไฟครับนี่ไหมเราก็จะเทรดรถไฟได้ทางนี้ก็จะขนส่งได้ไวขึ้นไงเข้าทางนี้เอ้าไม่มีเงินหมดตามจริงลงป้ายไปก่อนแล้วกัน เดี๋ยวไอ้เทรดนี้ก็ย้ายมาไว้ฝั่งนี้ครับเอาให้มันเหมือนกันถนนต้องตัดนะตัดออกไปทางนี้ครับเพราะมันดูโล่งๆไหมตรงกลางไม่เหมือนเซ็นทรัลพาร์คมาเอ้าดูดีไม่ได้รถติดมันไม่น่าจะเป็นเซ็นทรัลพาร์คนี้มันแหล่งที่นี่ไงตรงไหมนะอ่ะฮะนี่รถก็จะแบบไหวโคตรมีเส้นเนี้ยเหลืองเหลืองเย็นแล้วครับตอนนี้รถเริ่มติดอีกรอบก็จะไปเที่ยวกันแหล่งท่องเที่ยวมหาลัยระบบการขนส่งผมไม่ได้เริ่มอะไรเลยอะรถอัปเกรดไปดูรถอัปเกรดครับสามารถอัปเกรดได้นี่เป็นไฮได้ครับสูงสุดแล้วก็จะเสียตังค์ด้วยโอเคเข้าใจละถ้าตรงไหนติดๆอะเราก็อัปเกรดไปครับระดับสูงจะเพิ่มอีก 1,200 ครับต่อเส้นนะรถน่าจะคล่องตัวขึ้นหรือเปล่าอันนี้ผมไม่รู้นะลองเซตอันนึงก่อนเพราะมันใช้เงินเยอะมาก 1,000 ถ้าเราอัพเกรดอุ้ยระเบิดอีกแล้วถ้าเราอัพเกรดทั้งเส้นอ่ะจะเสียเงินเยอะมากครับสร้างสถานีดับเพลิงใกล้ๆเลยครับเดี๋ยวเราค่อยสร้างโอ้โหบ้านพังเยอะโคตรแสดงว่าคนมันเยอะจัดไงก็เลยไม่มีพาร์คครับผมต้องสร้างพาร์คใหญ่ๆอ่ะ
รองรับคนเพิ่มมันก็มีแต่แบบนี้เนาะที่เป็นไฮเทคจุคนอยู่ที่192คนเห็นไหมต้องสร้างพาร์คเยอะๆครับทำให้แถบนี้เป็นวอลลุ่มแบบสูงๆเลยไหมล่ะเพื่อความแจ่มสร้างตรงนี้เลยสร้างตรงนี้เลยครับพาร์คผมจะตัดถนนเข้าไปตรงนั้นด้วยไงหน่อยนึงนี่แจ่มแล้วก็ตัดถนนเข้าไปตึกนี้มันมีพาร์คด้วยครับถ้าอยากให้พาร์คเยอะเราก็ต้องอัปเกรดเป็นเซอร์วิสแล้วก็พาร์คนี่เห็นป่ะพาร์คเลเวลคนจะวิสิตต่อวันน่ะ960คนเยอะมากนะน่าสนอยู่ครับ 20,000 นี่โอเคจัดไปแล้วตอนนี้ผมไม่เน้นคนแล้ว 28,000 แล้วครับเดี๋ยวคนก็ขึ้นเรื่อยๆไงถ้าเราอัปเกรดเมืองให้ดีอะครับเดี๋ยวมันก็เป็นตึกใหญ่ทั้งเนี้ยทั้งหมดเลยคนที่เขาออกไปเหมือนเขาจะหาพาร์คกันไม่เจอน่าสงสารมากทำงานแล้วผมผลิตโปรเซสเซอร์ได้แล้วใช่ไหมเนี่ยอ๋อยังไม่ได้เปิดกรรมจริงเต็มสต็อกไปหมดเนี่ยลืมเปิดเริ่มผลิตโปรเซสเซอร์ระเบิดแบบหลายรอบมากอะไปไปสร้างแหล่งดับเพลิงครับเขาจะได้ช่วยทางนี้ครับมันจะได้ไม่ระเบิดบ่อยจนเกินไปอะลงนี้ก็ได้ครับไฟวิสาหมายแกเริ่มมาอีกแล้วครับแล้วก็ตูมตามอีกนี่พวกนี้อัปเกรดเลยครับไปดูรายได้ของตึกเราดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างน้ำเดี๋ยวๆน้ำไม่มีเหรอเกือบเหลืองอ่ะต้องรีบทำวาเทอร์ปั๊มดีกว่าน่าจะดีกว่านะแต่ยังอัปเกรดในตอนนี้ไม่ได้ครับโคตรเซ็งนี่ก่อนนี่อะไรเนี่ยฮึรู้สึกล้อหู้อัปเกรดเสร็จแล้วใช่ไหมเราก็เลือกได้ครับว่าจะเอาอะไรลงพลาสมาฟิสิกส์อันนี้น่าสนโคตรเราจะได้พวกฟิวชั่นครับพวกนิวเคลียร์อะไรอย่างเงี้ยอันนี้มีเวฟวาเทอร์แพนครับแล้วก็สกายบีชอันนี้ผมอยากได้มากเลยอันแรกอ่ะอันแรกเกี่ยวกับพวกรีไซเคิลอะไรต่างๆนานาครับเอานี้ดีกว่าเพราะผมอยากได้สกายบีชโอ้โหแล้วไม่มีที่ลงกรรมจริงผมต้องตัดถนนข้างหลังอ่ะโอเคเดี๋ยวขอตัดถนนข้างหลังก่อนนะนายนะแป๊บนี่ครับเส้นนี้ฝนตกเย่นะฮะลบถนนตรงนี้ไปเอ้าเดี๋ยวผมไม่ได้จะลบนายเราจะลบถนนเอ้ามันต้องเอาอีลิทออกเลยไม่เป็นไรอย่างนั้นแหละรีเสิร์ฟหมดแล้วไงแต่ผมยังไม่สามารถรีเสิร์ฟได้ต้องลงไอ้พวกนี้ก่อนนี่ได้พอดีอ่ะฮะเราก็จะรีเสิร์ชเพิ่มได้ครับนี่ Sky Bridge อันนี้น่าสน Academy Level 3อัปเกรด Wave Power แผน Research Cost 50,000 น่ะโอ้โหกรรมนี่ไงมี Sky Train ครับ 5,000 เองโอเคเอานี้ก่อนแล้วกันรีเสิร์ชใช้เงินเยอะมากพูดเลยแต่นี้เป็นไงกันบ้างเนี่ยโคกันสวยงามปะได้แล้วครับกำลังโปรเกสแถบนี้อันนี้ไม่ได้ต้องมีสักโรงงานหนึ่งอ่ะน่าจะทันตอนนี้แถบนี้เรากำลังอัปเกรดเป็นเลเวล2ครับเหนือข้างล่างนี้ยังไม่อัปเกรดมันน่าจะซื้อพื้นที่แบบซิตี้สกายไลน์ได้เนาะโหคงมันนะพื้นที่แบบใหญ่ๆเนาะโหดเงินผมบวก 5,000 ตรงนี้ลงแหล่งไอ้นี่ดีกว่ามันติดฝั่งนู้นเลยวะไม่เป็นไรหรอกครับอ่ะฮะสวยงาม
วงกลมก็ไม่ได้ลงแล้วครับตอนแรกจะลงวงกลมแบบมันมีพวก HQ นี้มาแล้วไงเราก็เลยลงไม่ได้แล้วตรงนี้ก็เป็นแหล่งช้อปปิ้งเพิ่มไปเลยครับนี่ตรงเนี้ยเงินเหมือนจะหมดทำไมอ่ะนะฮะเต็มพอดีมันจะชนมุมเหลี่ยมกันพอดีครับตรงนี้ก็แหล่งบ้าไปเลยง่ายสุดนี่อะไรเนี่ยห้องสมุดชุมชนอ๋อโอเคจัดไปมหาลัยเดี๋ยวผมลงไว้ตรงนี้ครับเพราะตรงนี้มันโล่งๆจะเมืองก็เมืองให้หมดเลยครับรอบเมืองไปเลยทีเดียวรอเงินอย่างเดียวตอนนี้เงินผมบวกอยู่ 6,700 โอเมก้าโคผมทำโปรฟิตอยู่ที่ 7,400 ครับแต่เสียค่าบำรุงอะไรต่างๆนานาพันกว่าเมก้าทาวเวอร์ผมได้อยู่แค่พันเดียวอะเสียค่าบำรุงหมื่นกว่าครับโอ้เยอะมันอัพขึ้นไปอีกได้ไหมเนี่ยได้อีกครับโอ้โหโคตรสูงอะทำไมเงินไม่บวกเลยหมายความว่ายิ่งไรนายนี่ครับผลิตโปรเซสเซอร์แล้วไปเริ่มทำงานถ้าจะส่งออกก็ส่งออกโปรเซสเซอร์นั่นแหละทำไม not approved หมายความว่าไงต้องมีตึก HQ กรรมอุตสาห์ลงนายต้องอัปเกรดตึก HQ ก่อนนะน้ำมันให้เราอ๋อให้เราอีดิทฮะมันก็อีดิทได้แค่นี้นายกำจริงเราต้องทำโปรฟิตให้ได้ประมาณ 250,000 ครับอันนี้เมืองเก่าผมเนี่ย 148,000 ซิมเนี่ยสแต็ก 200,000 กว่าครับเน็ตโปรฟิตนะครับ 200,000 กว่านี่เมืองเก่าอันนี้เมืองใหม่ยังติดลบ 40,000ต้องอัปเกรดพวกนี้ครับเนี่ยแต่เราต้องทำโปรฟิตให้ได้ก่อนเราถึงมีรีเสิร์ชเรียบร้อยแล้วเป็นอย่างอันนี้ใช่ไหมนี่ครับโอ้โหโอ้โห15,000ใช้เงินโคตรเยอะแล้วก็ลงสกายเทนไปลงตามถนนได้เลยนะแต่ต้องเก็บเงินหน่อยครับเพราะมันใช้เงินเยอะมากนะ25ซิมเป็นโครงการเมกะครับน่าจะใช้เงินหลายแสนนะเพราะผมกะจะคุมทั้งหมดเลยเนี่ยตรงนี้เชื่อมกัน4มุมเมืองอันนี้ก็เก็บเงินไปบวกอยู่ 8,000 ครับผมส่งออกโปรเซสเซอร์อ่ะน่าจะได้เงินเยอะถ้าผมจะส่งออกโปรเซสเซอร์ผมก็ต้องลบโคทิ้งไปอ่ะผมสามารถผลิตโคได้ครับแล้วก็น้ำมันโอเคไปเนี่ยโคลบน้ำมันลบปุ๊บแล้วก็ส่งออกเป็นโปรเซสเซอร์แทนเราต้องมีเงินเข้ามาในระบบด้วยครับฮะโปรเซสเซอร์แล้วก็ส่งออก 68,000 นำเข้า 50,000 30,000 ส่งออก 68,000 คุ้มไหมเนี่ยกับจริงยังไงมันก็หมุนเวียนอยู่ในระบบเราอยู่แล้วครับโปรเซสเซอร์อ่ะต้องใช้ไงโอเมก้าต้องใช้ชัวร์แล้วก็เอาจำนวนหน่อยๆอ่ะส่งออกไปครับไม่ใช้หมดไงบ้านแถบนี้ยังเล็กอยู่เลยเนี่ยสิงเกิดชนกันหมดแล้ว 29,000 แล้วครับคนรถ 11 โมงเช้าครับรถติดโคตรเงิน 40,000 แล้วพาร์ทหน้าเดี๋ยวเราไปลงไอ้พวกโปรเจกต์ใหญ่กันเอาพังไปเลยทีเดียวเชียวโรบอทโอเมก้ามาไม่ถึงโอเมก้าทำงานไม่ทันวะต้องการออเดี๋ยวออยู่นี่ตอนแรกผมส่งออกป่ะมันก็เลยมีปัญหาครับนี่อะไรวะเนี่ยอ๋ออัปเกรดกันสนุกสนานอะไรพวกนายอะไปดูโอเมก้าครับ
นี่มีอันนี้มาแล้วนี่มีท่อส่งด้วยโคตรแจ่มอะเหมือนกันครับก็ดึงน้ำมันกับดึงออได้2,400ถังต่อวันแล้วก็24ตันครับเป็นออต่อวันนี่ไงต้องลงแถบน้ำมันด้วย on the top เอ้ามันไม่ถึงอ่ะไกลเกินต้องส่งท่อไปอ่ะเนี่ยมันอยู่แถบนี้ครับแถบน้ำมันผมอ่ะมันส่งท่อไปดูดิท่อมาจากตรงนี้ครับอ๋อไม่ได้มันเป็นติดถนนครับเข้าใจแล้วเลยไม่ได้อันนี้เลยเสียงโคตรต้องสร้างโอเมก้าใหม่ตึกนึงใช้อันนี้ได้ไหมอ่ะมันไม่ถึงเห็นไหมครับมันถึงแค่ข้างบนนู้นไงตรงนี้น่าจะลงโอเมก้าอีกที่นึงอ่ะเอานี้แล้วกันให้ครบไปอันนี้สี่อันเต็มแล้วเราค่อยไปลงโอเมก้าเพิ่มอีกที่นึงครับน่าจะแถบเนี้ยสำหรับดูดน้ำมันโดยเฉพาะนี่มีออจริงออหมดเห็นไหมออมาแล้วออมาแล้วออมาแล้วออต้องผลิตเยอะๆเลยอะต่อวันอะแล้วผมก็รับออแล้วกันอะออปึ๊บมันเต็มแค่นี้ไงเทรดพอร์ตอะโคตรเซ็งอิมพอร์ตออเข้ามา12,000ดีงามเลยทีเดียวเชียวเงินได้อยู่ครับไม่เป็นไรเอาให้โอเมก้าใช้งานได้ครับเดี๋ยวเงินมันก็ขึ้นมาเองแหละหนุ่ยตึกนี้สวยโคตรเอาไฟมาอีกอยู่ไหนเนี่ยรถติดโอเมก้าที่เป็นไงบ้างแล้วโอเคเริ่มกระจายสินค้าเห็นไหมพอได้เงินฟึ้งโคตรโฉดมันติดตรงเนี้ยเต็งโคตรต้องมีออครับมาแล้วโอเคถ้าโอเมก้าเนี่ยขนส่งเรียบร้อยตามที่เราต้องการไว้ครับเงินบวกเห็นไหมอ่ะ13,000แล้วเพราะฉะนั้นโอเมก้าห้ามขาดครับส่งช้ามากใช่ไหมต้องเพิ่มโอเมก้าอีกแหล่งหนึ่งโอเมก้าจะอยู่ที่30,000ครับแล้วก็ผลิตน้ำมันเองไงจัดไปแถบนี้เลยแถบน้ำมันเนี่ยไม่เอาอ่ะน้ำมันเดี๋ยวเอาไปเพิ่มมันนี้ดีกว่าตอมแล้วก็ได้โอเมก้าแหล่งที่2แล้วก็เพิ่มเป็นตัวนี้ไปครับ20,000ได้พอดีเลยต้องต่อท่อก่อนนะนี่ครับต่อท่อนี้ก่อนมันจะชนกับอันอื่นไม่ได้นะอย่างเงี้ยนี่ครับแล้วก็ได้แล้วเห็นป่ะต้องในลายท่อเดี๋ยวผมทำท่อใหม่ทำลงไปข้างล่างนู้นโอเคมันได้ไหมเนี่ยเงินไม่พอครับใช้เงิน20,000โอเครอแป๊บโอเมก้าแหล่งนี้ก็จะเป็นแหล่งผลิตครับอย่างเดียวเลยโอเค15,000อัปเกรดอันนี้ไปจัดไปแหล่งผลิตแล้วก็ส่งออกอันหนึ่ง25,000ได้พอดี2 โรงงานครับตรงนี้กับตรงนี้เราก็ได้แล้วครับแหล่งผลิตโอเมก้าโคของเรา